Hey guys, and welcome to another episode of Cooking Ama. Right now, we are making lemon madeleines, a French speciality. For this, we will need lemon, of course. We will need flour. We will need baking powder, butter, sugar, and eggs, and salt. แรกเราจะผสมส่วนผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันค่ะน้ำตาลค่ะตีไข่กับน้ำตาลให้น้ำตาลละลายต่อไปเราจะใส่แป้งค่ะค่อยๆใส่ลงไปนะคะคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีนะคะต้องระมัดระวังไม่ขาดเองพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีนะคะจะได้ออกมาหน้าตาเป็นครีมน่าทานแบบนี้เลยค่ะเนื้อสัมผัสนะคะยืดยืดเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเอามาใส่พิมพ์โดยพิมพ์ของขนมมาดาลีนนะคะจะเป็นรูปร่างคล้ายๆหอยแบบนี้ค่ะOkay guys, so we'll see you in Cooking Ama class. We're looking forward to seeing you.